อันนี้ก็เรื่องของมายอ่ะไหนอ่ะนี่โอเคไหมคะนี่นางยืนดูอยู่ข้างหลังของเรามาด้วยกันแล้วเป็นไงบ้างตัวอะไรนะเออทำไมตัวจริงดูตรงปกอ่ะใช่ป่ะเออดูเกินปกอยู่นะใครคะน้ำมันกับวันที่ถึงแล้วหมายถึงเราหมายถึงคนนู้นเออคนนู้นอ๋อคนนู้นอ๋อใช่ค่ะนางก็ทำกันบ้านมาดีก็คิดอยู่แล้วว่าวันนี้ต้องมาเจอคนเยอะนางก็เลยแต่งตัวมาหน่อยเออแต่ไงเมื่อไหร่คนบอกว่าแฟนหล่อพอวันนี้ทุกคนเห็นว่าเออมันจริงมีความสุขดีใจแทนมั้งก็เรานี่แหละพาเขามานี่ไงคินงคินิกไปเกาหลีแล้วก็พาเขาบินไปเราต้องเคลมเครดิตตัวเองก่อนไงใช่เราบีเป็นดีเราบีบเราบีบอย่างดีก่อนออกงานดูแลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็เป็นคนชอบความสวยความงามเนาะเวลาเราจะทำอะไรเราก็จะลากเขาไปทำด้วยตลอดอะไรอย่างเงี้ยคือแบบนางก็ชอบของนางด้วยในการดูแลตัวเองอะไรเงี้ยก็ชอบชอบเข็มคือสภาพนางผมอยากเข้าเป๊ะก่อนที่จะใช่ใช่ก็คือนางเป็นคนชอบแต่งตัวแล้วก็ดูแลตัวเองอยู่แล้วแล้วมันก็เข้ากับเราด้วยเราก็เป็นคนดูแลตัวเองแล้วก็ชอบแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยก็จะคอยแบบดูลุกดูลุกอะไรอย่างเงี้ยให้นางนิดนึงไงมองหน้าเขาแล้วอะไรนะคะมองหน้าเขาแล้วหลงก็หลงมา3ปีแล้วค่ะเราเขินแทนมั้ยเพราะชมว่าแฟนเราหล่ออะไรนะคะแฟนเราหล่อเราเขินหรือเราหวงเราไม่เขินหรอกเขาอะเขินหรือเปล่าเขาอยู่ตรงนี้ใช่ใช่ใช่ก็ไม่หวงหรอกค่ะแต่ว่าเราก็รู้อยู่เนาะว่าเขาก็มีแอบเขินบ้างแหละอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็มองว่าเขาน่ารักแล้วกันเลยอ่ะเขาเป็นแฟนเราหล่อไหมคะอะไรนะเขาเป็นแฟนเราหล่อไหมก็เขาเป็นแฟนเราเราก็ต้องตอบว่าหล่อสิเขาเริ่มชินแล้วเขาเป็นเราไปไหนมาไหนจับตาเขาก็ล่าสุดก็ไปสิงคโปร์ด้วยกันมาไปดูคอนเสิร์ต Taylor Swift มาแล้วคือคนสิงคโปร์เขาก็มาขอถ่ายรูปกวางแต่เขาไม่ได้ขอถ่ายแค่กวางนะเขาขอถ่ายเฮาส์ด้วยเออก็เลยงงว่าเออเขาเป็นดาราท่านหนึ่งเขาเป็นเซเลบแล้วอะไรเงี้ยจะพร้อมดันไหมครับคุณเอาเป็นดาราท่านหนึ่งไม่เอาให้นางทำงานนี่แหละค่ะที่มีคนติดต่อมาอะไรนะมีในเล็กขานางด้วยนะอะไรเงี้ยอุ้ยทำไมถามถึงแต่เรื่องนางอ่ะไม่ถามฟังเลยอ่ะถามฟังไม่แต่งไม่ถามเยอะพร้อมแต่งถามฝั่งนู้นค่ะตอนนี้ความรักเป็นยังไงบ้างความรักก็ดีค่ะมีความสุขดีก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่คุยกันแล้วว่าอยู่ในสเตจของการทำงานของแต่ละคนแล้วก็ตั้งใจเก็บงานเอ้ยเก็บเงินทำงานเก็บเงินเยอะๆแล้วก็จะได้วางแผนในชีวิตอนาคตต่อไปอันนี้เริ่มปีแล้วครับอะไรนะคะ3ปีใช่ป่ะกําลังเข้า3ปีค่ะเริ่มวางแผนในอนาคตก็เริ่มแล้วนะเพราะเนี่ยนางอยู่ด้วยก็เขินนะไม่รู้จะตอบยังไงจริงนางมีเกินๆนะอะไรนะก็มีคุยกันบ้างมีคุยกันบ้างแต่ว่าก็รอฟังข่าวดีก็เร็วๆนี้แหละแล้วรอความพร้อมแล้วเราพร้อมครับเราก็หาเงินก่อนหาเงินก่อนรอข่าวดีเร็วๆนี้อะไรนะรอข่าวดีเร็วๆนี้เร็วๆนี้แต่อาจจะไม่เร็วขนาดนั้นก็คุยกันไว้ใกล้มากแล้วอะไรนะใกล้มากแล้วใกล้มากแล้วแต่ว่าถ้ามีอะไรเดี๋ยวจะอัปเดตอีกทีนึงคือต้องแต่งตัวสวยทุกวันไหมตอนนี้อะไรนะคะแต่งตัวสวยช่วงนี้ต้องสวยเป็นพิเศษค่ะนั่นไงต้องสวยเป็นพิเศษทุกวันไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะไม่ว่าความรอก็มาขออะไรนะก็ไม่รู้ว่าเขาจะขอหรือเปล่าก็รออยู่ว้าขอผู้ชายแทนได้ปะขอแทนได้นะใช่ใช่เราขอแทนดีปะเราจะได้เสร็จทุกอย่างให้ตรงตามใจเราได้หมดเลยแต่เราพร้อมไม่แต่งงานก็จริงๆมันก็ถึงวัยแล้วค่ะก็33แล้วอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าพี่ส้มดูลงดูเลิกกันไปแล้วใช่ไหมคือก็เพื่อนคนทุกคนรอบตัวก็คือบอกว่าเฮ้ยถึงวัยแล้วมีเถอะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบถ้าจะแต่งไม่แต่งก็คือให้มีลูกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมันจะถึงวัยแล้วแต่นี่ก็คิดว่าแบบเฮ้ยมันให้เป็นตามสเต็ป by สเต็ปดีกว่าได้ไปดูหมอไหมครับก็ดูหมอไหมครับหมอบอกว่าปีหน้าจะดีปีหน้าจะแต่งปีหน้าจะดีเงินจะดีแล้วก็ดวงความรักจะดีอะไรอย่างเงี้ยปีหน้าแต่งชัวร์ยังไม่รู้ยังไม่รู้แต่เชื่อหมอไว้ก่อนอยากให้เป็นไปตามที่หมอพูดไหมก็อยากให้เป็นไปตามที่หมอพูดนะแต่ว่าเราก็ไม่อยากฟันธงเลยขนาดนั้นเราก็ดูจังหวะชีวิตก่อนว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะ3ปีมันลงตัวทุกอย่างนางมองกอกตาแล้วอ่ะอะไรนะมันลงล็อกขนาดนั้นเป็นเพื่อนสาวเพื่อนสาวคุณสาวกันเดี๋ยวของงอนเราเรียกกันเกย์เฮาอะไรเงี้ยแบบนี้ถ้าเกิดเขามันต้องใหญ่แหว
แหวนที่อยู่ของเราไหมอ๋อพอดีบ้านนางขายจิวเวลรี่ไงอันนี้ของใครนี่ของใครว่าก่อนของนางนางก็เป็นของที่บ้านนางบ้านนางขายจิวเวลรี่ขายเพชรขายพลอยเนาะเราก็จุดมาใส่ถ้าเมื่อถึงเวลาจริงมันจะต้องเลือกยังไงถ้าในเมื่อเขามีหลายคอลเลคชันในบ้านต้องใหญ่กว่านี้ไหมคะต้องถามเขาอันนี้บอกเราอันนี้บอกไงเหรอหรือบอกหรือแจ้งเขาให้ทราบไม่ใช่ถามเป็นประโยค question mark ใช่ถามถ้าใหญ่กว่านี้นิ้วไม่หักหรอกอะไรนะใหญ่กว่านี้ได้ไอ้ที่วางของแผนว่างานแต่งเป็นยังไงครับวางคือจริงๆอ่ะอยากได้แบบเราไม่ค่อยชอบงานที่แบบเป็นเหมือนอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยชอบแบบให้มันโฮมมี่น่ารักอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าเพราะอะไรนะคะแล้วที่ใส่ตอนนี้แบบอะไรอะไรนะคะนางซ้ายฝั่งนี้อ๋ออันนี้ใส่เล่นๆน่ารักน่ารักใส่ทุกนิ้วใส่หลายนิ้วใส่หลายนิ้วใส่รองเชิงไว้ก่อนใส่หลายนิ้วแต่นี่นางยังว่างอะไรนะคะนี่นางยังว่างว่างทุกนิ้วค่ะจะใส่10นิ้วก็ได้ขอให้มาก่อนถามเยอะแล้วเขินแล้วเนี่ยคอนเสิร์ตละคุณค่ะร้องไห้เนี่ยอะไรนะร้องไห้กลางใช่ร้องไห้กลางคอนเสิร์ตคือจะเล่าก่อนหน้านี้คือไปดูที่ญี่ปุ่นมาแล้วก็คือตั๋วเนี่ยมีปัญหาก็เลยทำให้ดูไม่ได้แล้วก็คือเป็นเหมือนน้องปลื้มเลยคือยืนร้องไห้หน้าคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยแบบร้องไห้แบบมันเสียใจอ่ะเนาะเราอุตส่าห์ตั้งใจไปถึงญี่ปุ่นทั้งทีอ่ะชัวร์ที่ญี่ปุ่นก็เลยพยายามมาหาของสิงคโปร์ก็ได้ดูพอมันได้เข้าไปข้างในจริงๆคือเราได้เจอศิลปินที่เรารักเราที่เราชอบเนี่ยมันแบบมันเหมือนมันสานสั่นก็คือยืนร้องไห้กลางคอนเสิร์ตไปเลยยายเฮาก็คืองงแบบเกิดอะไรขึ้นนะแล้วก็ต้องขอบคุณเขาที่แบบว่าเขาไปเป็นเพื่อนเขาร้องไม่เป็นสักเพลงแต่เขาก็ไปกับเราอะไรอย่างเงี้ยไปยืนคอยหาของกินปฏิบัติพัดวีให้อะไรอย่างเงี้ยอย่างเคสที่ผมพูดเลยว่ามันโดนโกงใช่ไหมคือจะพูดยังไงดีเราไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะที่ระบบจ่ายตั๋วซ้ำหรือว่าเป็นที่โดนโกงแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าอาจจะเป็นแฮกเกอร์ก็ได้แต่เราก็ไม่รู้ว่ามันพูดได้ยังไงมากกว่าอะไรเงี้ยแต่ที่แน่ๆคือเราไม่ได้เข้าไปดูก็เสียความรู้สึกมากเพราะว่าเราตั้งใจมากกับทริปนั้นอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเราชอบเขามากๆเหมือนเราเคลซี่คนนึงเหมือนเราจะไปดูแบบเหมือนเราเป็นติ่งคนนึงอ่ะพูดง่ายๆเราเป็นสวิตตี้แล้วเราไม่ได้ดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราถึงที่เราจองตั๋วไปเราแพลนทริปทุกอย่างไป10วันนู่นนั่นนี่ทุกอย่างสวยงามหมดอะไรเงี้ยแต่พอมันมาเจอสถานการณ์เนี้ยมันเหมือนแบบทริปมันล่มอะไรเงี้ยก็คือตั๋วก็คือตั๋วยังไม่ได้สแกนใช่มั้ยอะไรนะคะยังไม่ได้เริ่มสแกนเข้าไปใช่คือตั๋วมันไม่ขึ้นในแอปเลยของกวางอ่ะคือเราอาราบาโค้ดเนี่ยเยอะนะไอ้คิวอาร์โค้ดเนี่ยไม่ได้เกี่ยวโค้ดใช่มั้ยไม่ได้คือตั๋วมันมีปัญหาตรงคือตั๋วไม่เข้าแอปอ๋อใช่เสียไปเท่าไหร่นะก็เยอะนะก็ครึ่งแสนอยู่ครึ่งแสนอันนี้เราจองจากเอเจนซี่ไทยหรือว่าที่นู่นอ๋อพอดีว่าเพื่อนกวางอ่ะเขาสุ่มมาได้แล้วเขาอ่ะได้มา2วันคือวันที่7กับวันที่8แล้วคือเพื่อนอ่ะไปดูก่อนวันที่7เพื่อนได้ใช่แล้วเขาก็เลยอ่ะยกแอคเคาท์วันที่8ให้เราอะไรเงี้ยซึ่งเราก็โอเคก็นู่นนั่นนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าตั๋วมันไม่เข้าเราอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเป็นที่เพื่อนเราหรือเปล่าซึ่งตามกฎจริงๆมันก็หลายอย่างดีเทลมันเยอะมากคือไม่รู้จะอธิบายยังไงว่าให้เข้าใจก็อัปเดตใน TikTok ไปแล้วอะไรเงี้ยว่ามันเป็นยังไงที่มันเป็นดีเทลอะไรอย่างเงี้ยแล้วที่สิงคโปร์เรากลัวมั้ยก็ที่สิงคโปร์ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่เพราะว่าให้เพื่อนคนสิงคโปร์อ่ะเค้าหาเอเจนต์ที่เค้าเป็นแบบว่าเป็นสําหรับคนสิงคโปร์จริงๆซึ่งไอ้ของเราที่เราได้มาเนี่ยก็เป็นตั๋วพร้อมร้านอาหารอะไรเงี้ยมันเป็นของมารีนาเบย์แซนด์ก็คือเรารู้สึกว่าเออเนี่ยเรามั่นใจแต่หลายคนโดนหลอกเยอะนะใช่ๆเห็นล่าสุดโดน120คน120คนเยอะมากใช่ประมาณ30กว่าล้าน30เลยเหรอใช่เพราะว่าถ้ามันคำนวณเนี่ยยอดของมันก็ว่าต่อคนอ๋อแต่เหมือนค่าตั๋วจริงๆน่าจะประมาณ30ล้านแต่ว่าเขาแพลนทั้งทริปใช่ไหมใช่ทั้งทริปแพลนดูอุ้ยฟังเข้าใจความรู้สึกเลยอ่ะคือแบบมันไปอยู่ตรงนั้นแต่มันเข้าไปไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างคือแบบเห็นทุกคนร้องไห้แล้วแบบรีมายตัวเองเลยว่าตัวเองแบบเจออะไรมาบ้างอะไรเงี้ยก็ไม่อยากให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับทุกคนเนาะแล้วในส่วนของเราได้เราได้คืนไหมคุณดำเนินการยังไงเพื่อนกวางเขาโอนเงินคืนให้กวางแล้วเขาก็ไปทำเรื่องรีฟันกับทางเว็บไซต์แล้วเพื่อนได้คืนไหมการไปรีฟันตอนนี้เขาอยู่ในกระบวนการอยู่ค่ะมันเพิ่งผ่านมาได้ประมาณ2อาทิตย์เองแสดงว่าถือว่าเราก็โชคดีในระดับนึงใช่แล้วก็เอาเงินตรงนั้นมาซื้อตั๋วที่สิงคโปร์มาดูต่อแล้วพอไปเห็นที่สิงคโปร์เป็นยังไงมันแบบจะเป็นยังไงบ้างสวรรค์แล้วเต็มมากคือแบบคือยังไงอ่ะมันเป็นแพชชั่นเราอีกอย่างนึงในชีวิตคือเราเป็นสายคอนเสิร์ตอยู่แล้วชอบไปดูคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนที่ชอบไปดูคอนเสิร์ตหลายๆคนก็จะเห็นเราอะไรอย่างเงี้ยว่าเราชอบมากๆแต่มันก็จะมีมาสเตอร์พีซที่เป็นศิลปิน A list เกรด A ที่เรารู้สึกว่าเราอยากดู
ก็แบบ Taylor Swift อ่ะต้องมี1เนาะ Bruno Mars แมรี่ฮาน่าอย่างเงี้ยหรือว่าแบบ Beyonce อย่างเงี้ยมันต้องมีอ่ะมันไม่มีไม่ได้แล้วจะเดินสายดูคนนะไปดูไปถึงเราอ่ะก็รู้สึกว่าทำงานเก็บเงินก่อนค่ะหมดไปเยอะแล้วกับเรื่องคอนเสิร์ตใช่แต่แฮปปี้มันมีความสุขเขาเรียกว่าอะไรนะ work life balance ใช้ชีวิตไปด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยเรียกว่าเป็นหนึ่งอยากเรียกของที่ในชีวิตเลยใช่ไหมการดูคอนเสิร์ตก็ใช่นะจริงๆก็อยากดูอีกวันถ้าไม่ได้กลับมานี่ไม่ได้วันนี้ต้องมานี่ก็อยากดูต่ออีกวันอะไรเงี้ยซ้อมไปไม่เสียเปล่าคุณอุ้ยซ้อมร้องเพลง3เดือนก่อนนอนฟังเพลงทุกวันเออมีท่อนไหนร้องไม่ได้บ้างไม่มีจริงๆประเด็นมันแบบมันฟิลใช่มันแฮปปี้จริงๆนะเหมือนเวลาเราเจอแบบแบบกงยงกงยูอะไรอย่างเงี้ยเออยังมีศิลปินท่านอื่นไหมคนที่คุณแบบว่าอยากไปมากอยากเจอมากหรอก็มีนะคนที่หาตัวจับยากแบบอย่างเบียนเซ่อย่างเรียนหน้ามันก็เป็นแบบแพชชั่นเราอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่าเราจะได้เจอหรือเปล่าแต่ว่าก็ถ้ามีโอกาสก็จะพยายามไปเหมือนเทเลอร์ค่ะเหมือนยืนเมาส์ป่ะเนาะเออนี่แหละยืนเมาส์